ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนังแบบที่เราอยากทำเราอยากดูด้วยแล้วก็โชคดีมากครับที่ได้พี่ยอชมาโปรดิวแล้วก็ได้ GDS เป็นสตูดิโอครับมันก็เลยกลายเป็นการคอลแลบกันที่น่าจะมีความน่าสนใจอะไรมากในฐานะคนทำก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ยิ่งทีมนักแสดงที่เอาจริงนี่เป็นความโชคดีของผมมากคือนี่คือนักแสดงที่ผมไม่มีช้อยส์อื่นนี่เป็นช้อยส์เดียวตั้งแต่เขียนบทตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ครบทุกคนก็ผมรู้สึกว่าผมได้ใช้แต้มบุญอย่างเต็มที่แล้วครับก็แต้มบุญเลยฝากหนังด้วยนะครับทำไมต้องเป็น404อ่ะแบบมันเลขในใจหรือว่าให้เลขวันนี้หรือไงแล้วผมขอเตือนทุกท่านว่าผมพยายามตามเลข404มาสักพักแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเลยก็คือมันเริ่มมาจากว่าเราก็คิดชื่อโรงแรมด้วยเนาะสุขีนิรันดร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากหาเลขห้องที่มันน่าจดจำด้วยแล้วก็พอหนังเรื่องนี้มันพูดถึงการวิ่งกันนะฮะมันก็เลยมีความแบบคิดถึงผมคิดถึง4คูณ100ก่อน4คูณ100คือการวิ่ง4คูณ100อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นแบบเอ้ย4หาเลขที่มันเหมาะก็เป็น404ส่วนอทัยเขาบอกว่าถ้าเป็น414มันจะเป็นสุดคูณอะไรเงี้ยครับเล่นให้ได้แค่นี้จริงๆพี่ไม่มั่นใจขอโทษนะแล้วพี่ก็พูดผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคประมาณนั้นครับผมคือออกมาแล้วมันว่าด้วยเรื่องอะไรครับจริงๆถ้าพูดกันจริงๆมันก็เป็นเรื่องผมพูดได้แค่ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในโรงแรมครับแล้วก็เป็นเรื่องของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความใช้คำว่าอะไรแปลกประหลาดและพิเศษมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วก็จับทุกคนโยนเข้าไปเจอกับสถานการณ์ครับเขาบอกว่าถ้าพูดเยอะให้ตบปากอ๋อโอเคทำไมถึงไม่รู้ปังงานไม่ออกอ๋อโอเคจับหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งไปเจอกับผีแล้วก็เกิดมหากรรมความสนุกขึ้นนะครับเป็นเหมือนเราเข้าไปอยู่ในบ้านผีสิงที่มันจะมีไม่ทันระวังตัวครับเดี๋ยวตลกเดี๋ยวผีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในทีเซอร์ก็เฉลยบางอย่างว่าอันนี้เชื่อได้ไหม 100% จริงจริงทีเซอร์นี่เอาเป็นว่ายังมีอีกเยอะครับยังมีอีกเยอะครับโอ้ยพอแล้วต้องเป็นหนังวิ่งหนีผีที่ต่างแบบวิ่งหนีเรื่องอื่นครับผมก็เป็นหนังวิ่งหนีผีที่เราตั้งใจว่าให้มันเป็นหนังที่แบบผมคิดว่าผมเป็นสมมติผมเป็นพ่อครัวผมเป็นคนที่ผมอยากให้ทุกคนได้กินเยอะๆครับอิ่มๆ มีอาหารหลากหลายแบบต้องแต่ละคนต้องโดนสักแบบนึงแหละฮะอะไรอย่างเงี้ยแสดงบ้างครับคนไหนต้านเหรอคนไหนต้านเหรอไม่ทราบแอบรู้ว่ารู้สึกยังไงตอนเดิมการที่เป็นยังไงชินแล้วค่ะพี่มุกี้เล่นมาแล้วอันนี้คอมเมนต์ตอนเดิมพี่มุกี้เล่นมาครับเชิญครับในที่เจอเห็นแล้วว่าเป็นผีค่ะอันนี้มันแน่นอนหรือยังหรือว่าแกก็เชื่อได้ประมาณนึงนะเราต้องเข้มขืนใช่ไหมเราเป็นแบบใช่ก็พยายามตลอดแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือกดดันรับบทนี้กดดันเพราะว่าต้องกั้นคำใช่ค่ะแต่ว่าก็ทำใจเตรียมใจแต่แรกก็พยายามแบบเอาตัวเองไปให้มีภูมิคุ้มกันเยอะๆก็ยังพลาดอยู่ดีแล้วจบเรื่องนี้ภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นไหมครับคิดว่าไม่เพราะว่าอยู่บนเวทีสัมภาษณ์เมื่อกี้ก็คิดว่าบทนี้ไม่น่าจะขำแล้วก็ยังขำอยู่ดีมันสนุกแค่ไหนคะเป็นผีเรื่องนี้จริงๆอยู่ในกองพวกเราสนุกกันมากๆค่ะสนุกเกินเบอร์จนบางทีก็ทำงานเลทไปบ้าง ก็เลยคิดว่าคนดูก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะไปเลยพระเอกคนไหนพระเอกพระเอกพระเอกมีสามคนสี่คนใช่เป็นกลุ่มพระเอกครับเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเราเป็นบอยแบนด์ทีป๊อปสี่คนครับก็จริงๆแล้วเป็นสี่คนที่ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกันอย่างอาไทยก็ไม่ได้เจอกันนานเจอแต่เด็กๆอะไรเงี้ยกลับมาร่วมงานก็น่ารักเหมือนเดิมเนาะอาไทยเนาะค่อยไปชมกันนะอย่างพี่นุ้ยก็คืออาจารย์ที่แบบเหมือนแบบอยากเจออยู่แล้วครับอย่างต้าอู่นี่ไม่เคยเจอแล้วพอเจอก็รู้สึกดีใจดีใจเว้นนานจังมีจังหวะนึกคิดแล้วเขาไม่ค่อยเชื่อเลยดีใจที่ได้เจอครับแล้วก็กลายเป็นจริงๆมันกลายเป็นความผูกพันด้วยนะคือพอจากการหนีผีก็ตอนถ่ายทำเนี่ยทุกวันนี้ก็คือแบบพอหนีออกมาด้วยกันแล้วมันก็เกิดเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างกันสี่คนวิ่งด้วยผูกพันไปด้วยอย่างเงี้ยหรอใช่ครับไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อกี้แต่งหน้าอยู่ในห้องก็ยังวิดีโอคอลหากันอยู่เลยครับมาอยู่ห้องเดียวกันห้องเดียวกันห่างกันเมตรครึ่งห่างกันเมตรครึ่งค่ะโอเคพี่ยอมต้องผูกคอแล้วกันนะครับเราเตรียมเลยที่พี่พูดเยอะเรื่องแรกของเราในชีวิตเป็นเรื่องแรกสนุกแค่ไหนเห็นบอกว่าแบบฮา
ตลกขำได้ฟอร์มบุ๊กคนพี่ๆเขาเยอะแยะไปหมดสนุกมากผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับการที่ผมได้ไปดูแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแบบนักแสดงที่เขามากฝีมือกับตาผ่านตัวละครของเราอ่ะคือผมก็บอกว่าในขณะที่ผมเล่นเองอ่ะผมสนุกจนแบบผมแทบจะลืมตัวเองไปเลยอ่ะใช่ลืมบทลืมบทด้วยลืมบทด้วยบ้างแต่ว่าใจด้วยน้อยใจด้วยบางทีไม่ได้เล่นมากเดี๋ยวเปลี่ยนแต่ว่าเราอย่าพึ่งพี่เดี๋ยวเขารู้หมดรู้อะไรคำเดียวเอาต่อเชิญครับเชิญต่อแล้วคือมันรู้สึกดีครับเพราะว่าในระหว่างการถ่ายทำมันได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยถ่ายภาพยนตร์มาก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงต้องบอกว่าอันนี้ผมเป็นคนที่ดูหนังมีตลกค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะตลกด้วยไม่ใช่แค่มุกตลกแต่มันจะตลกด้วยเหตุการณ์มันจะตลกด้วยเนื้อเรื่องของมันแล้วอย่างนึงมันไม่ใช่แค่แบบมันจะผีอย่างเดียวนะจริงๆมันมีเนื้อเรื่องของมันต้องรอติดตามดูใช่แล้วแค่อยากจะบอกว่าสำหรับวันนี้ที่พี่ๆสื่อมวลชนมาหรือทุกคนมาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าบ้านเราเปิดให้ทุกคนเข้ามาที่โรงแรมอาจจะเฮ้ยแต่ไม่รู้ต้องคิดเอาเฮ้ยไม่อะไรถูกปากตัวเองถูกปากตัวเองฮัลโหลตอนเรามาจากอาจารย์ก่อนค่ะพี่คุยป่ะคุณอาจารย์คุณอาจารย์เรื่องนี้มันขาดมุกนอกเหนือบทไปเยอะไหมคะโอ้โหจริงๆบทเขาแข็งมาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มาเสริมใส่เขาเรียกอะไรอินเนอร์อินดิจี้นะครับผมว่าเรื่องนี้ที่มารวมกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเราต้องทำบุญร่วมกันมาไม่ใช่บุญธรรมดาต้องทำบุญถาวรด้วยและเรื่องนี้ต้องยิ่งใหญ่เพราะเรามีบิ๊กซีรายได้ต้องสูงปี๊ดไม่มีตกเพราะเรามีนกแอร์ต้องอิ่มกับความฮาเพราะว่าเรามีมาม่าโอ้โหแล้วก็อันดับหนึ่งรายได้ก็มีช่องวันอย่าให้รู้นะว่าเขาให้กิฟต์ไวเชอร์ซื้อกระเบื้องฟรีอย่าให้ผมรู้นะซ่อมบ้านเลยอันนี้คือตัวอย่างมุกที่จะอยู่ในเรื่องไม่เตรียมตอนไหนสนุกครับเข้ามาตอนพี่ค่ะเรื่องนี้เหมือนมาน้อยแต่มานะใช่น้อยแต่มานะคำยากก็คือว่าจะทำยังไงให้คนแยกออกระหว่างกี้กับท่านหนึ่งจริงไม่ใช่ค่ะระหว่างว่าคนหรือผีมากกว่าก็เป็นจริงๆปกติไม่อย่างที่บอกเขาไม่รับภาพยนตร์ผีอยู่แล้วเขาก็กลัวแต่อันนี้เห็นบทแล้วปุ๊บเป็นบทที่อ่านแล้วนั่งหัวเราะคนเดียวในบ้านก็เลยวิไม่ได้แล้วแล้วเป็น GDA เป็นพี่ยอดด้วยก็เลยรับค่ะสามยังทีรับเลยครับเหมือนกันพี่ยอดพี่ยอดพี่ยอดซะหน่อยพี่ยอดกันทีครับก็สนุกครับสนุกทุกแทบทุกช่วงของมันเลยครับมีทั้งสะดุ้งมีทั้งสนุกมีทั้งมีความสุขอะไรเงี้ยครับครบรถครับผมจริงๆสนุกมากบรรยากาศในกองก็สนุกมากแม้กระทั่งบรรยากาศที่เราถ่ายภาค2กันต่ออุ๊ยเฮ้ยอันนี้ลูกปลาสปอยโมซวยครับผมไม่ละครคิดว่าจริงนะใช่ใช่ใช่ไม่มีแสดงคนอื่นเรื่องเล่นหนังผีนะเราไม่รู้ไปไงนะแต่ในเรื่องนี้ดูมุกที่อาไทยอ่ะตีลังกาหนีผีงั้นเชิญเก็บไปดูหนังดีกว่าครับผมต้องบอกว่าผมแฮปปี้มากที่ได้ถ่ายเรื่องนี้แต่ต้องบอกว่าของเราคือ404สุขีนิรันดร์นันนะครับเมื่อกี้มีคนมาถามบอกว่าเอ้ยมาเปิดตัววิมานหนาม2เราบอกเฮ้ยผมไม่ใช่เจฟชาร์เตอร์ผมบอกเงี้ยอาจจะละไม้ต้องบอกไว้ก่อนใช่ไหมฮะไม่ได้ไปถามเขาลือกันให้แซ่บครับผมต้องบอกว่าเราสนุกมากขยันเลยกันแล้วจริงๆผมดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับ GDS ในรอบ12ปีต้องบอกว่า GDS สำหรับผมเป็นเหมือนบ้านและครอบครัวแต่ผมก็ไม่รู้ว่า12ปีที่ผ่านมาผมทำอะไรผิดเขาไล่ผมออกจากบ้านแล้วเหมือนไปปล่อยผมไปโตอ่ะจนทุกวันนี้เขาก็เอ้ากลับมากลับมาครับผมก็ได้กลับมาในรอบ12ปีก็ดีใจมากๆครับผมครับผมค่ะเดี๋ยวใครยอดฝากกันค่ะยอดครับโปรเจกต์นี้การได้มาร่วมงานกับ GDS แล้วก็ทีมนักแสดงที่มุ่งกับที่แบบแน่นปึ๊กมากๆค่ะพี่ยอดครับก็ฝากด้วยพอดีเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนุกมากๆแล้วก็ได้ทำคือทำหนังมาหลายเรื่องก็จริงครับแต่ว่าได้ทำช็อตและบางอย่างในฝันจริงๆมีอยู่3อันนะครับที่มีช็อตบางคืออยากให้ไปดูมีช็อตนึงที่ตอนที่ผมเป็นผู้กำกับใหม่ๆเนี่ยมีช็อตนึงที่ผมทำไม่ได้และเสืออยากทำพอดีเลยเขาทำได้ไม่ได้ไหมคะไม่ได้อยากให้ไปดูอยากให้ไปดูอันที่สองคือฉันทวิทย์ครับเฮ้ยจริงไหมเนี่ยผมเซอร์ไพรส์มากอยากหาวิธีเล่นบาสเนี่ยเขามานานแล้วเล่นหนังแต่ว่าพอมาได้ร่วมงานกันผมรู้ว่าร่วมงานดีกว่าเล่นบาสเออส
่วนอีกอันนึงก็คือ GDS ครับรู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้ร่วมงานกับ GDS ครับครับผมตีลังกาไหมเอาไม่มีไม่ต้องไม่เป็นไรครับพูดดีซะผมพูดดีจริงๆยังไม่ได้พูดอะไรไม่มันพูดไปแล้วพูดดีอย่างชมแต่ผมหลุดสปอยภาค2ไปแล้วดิแล้วถ่ายกันไม่บอกเลยหรืออะไรไม่บอกคุณไม่ว่านะไม่บอกผมด้วยหรือไม่มีไม่น่าสปอยเลยหรอกอะไรไม่เป็นไรเดือนหน้าเดี๋ยวมีภาค3ทำน้ำตกกันแล้วถ่ายเร็วไม่ได้ว่านะครับใช่หมูเด้งไม่ได้อยู่เขาเขียวน่ารักกว่าหมูเด้งเยอะนะครับครับไม่สามารถจับได้อย่างนี้อะไรว่าอย่ามาจับหนูอย่ามาจับหนูนะจะเป็นแล้วหรอ